เสือหิวกลับมาแล้วครับกับการฟัดระหว่างทีมเสือยืดแขนยาวสีขาวกระดุม2เม็ดกับทีมเสือเรื่องคนอื่นที่ต้องมาแย่งชิงรางวัลสุดอร่อยจากร้านข้าวมันไก่เบตงจางเจียหยีที่วันนี้มาแบบจัดเต็มทั้งข้าวมันไก่เบตงเคราหยกกระเพาะปลาน้ำขาวนี่แค่จานหลักเท่านั้นแต่เมนูที่เหลือจะเป็นอะไรก็ต้องมาดูกันแหละครับว่าใครกันแน่ที่จะทำคะแนนคว้าชัยชนะในเกมนี้ของเราไปได้มาดูกับเกมนี้ได้เลยสอบปากคำตอนนี้ทีมฝั่งนี้ฮะนำอยู่7ต่อ5ในรอบนี้ฮะคะแนนนะฮะคูณ2ตอบได้1ข้อข้อละ2คะแนนรับไปเลยเราจะแข่งกัน4คำครับซึ่งในแต่ละทีมจะต้องส่งตัวแทนมาว่าใครจะไปเป็นผู้ให้ข้อมูลตรงนู้นครับทีนี้คุณเลือกใครพี่โดมครับเลือกพี่โดมฮะคุณโดมไปฮะหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมฝั่งนี้ครับคุณแก้มค่ะได้ค่ะเชิญเลยฮะที่เหลืออยู่นี้คือผู้ตอบ4คนครับตอบได้ทีละ1คำถามเท่านั้นถ้าคุณสอบเสร็จปั๊บคุณจะตอบเลยไหมคุณมีสิทธิ์ตอบถ้าคุณไม่ตอบก็ถึงคิวคนต่อไปนะเกมนี้เพื่อชี้วัดนะฮะว่าใครจะได้กินข้าวมันไก่เบตงร้านจางเจียหยีฮะอยากกินอยากกินโจทย์มาครับเดี๋ยวผมให้สัญญาณนะฮะเดี๋ยวค่อยสอบนะครับเอาล่ะทั้งหมดทั้งมวลของวงการบันเทิงย้ำนะฮะดาราภาพยนตร์ละครรายการเริ่มที่เพชรครับอยู่มวลหมู่ไหนครับภาพยนตร์ครับเฮ้ยภาพยนตร์เพชรตอบเลยไหมยังครับใจความสำคัญของเรื่องนี้มันเกี่ยวกับผีผีเฮ้ยมันเกี่ยวกับผีตอบเลยไหมตอบเลยไหมตอบเลยเรื่องสับปะเลออุ้ยสับปะเลอถูกต้องครับคะแนนตีตื้นขึ้นมาครับเสมอกันอยู่ที่7ต่อ7คะแนนว้าวไวไปกันด้วยข้อต่อไปโจทย์มาครับโอเคโจทย์มาแล้วตอนนี้โจทย์มาแล้วทีนี้เริ่มจากฝั่งพี่หอยบ้างเป็นคนใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไงดาวตอบเลยไหมตอบเลยพี่ตอบเลยใครอุ้มลักขณาบอกไปอุ้มลักขณาอุ้มลักขณาอุ้มลักขณาอย่าบอกว่าถูกไม่ใช่ถูกนะฮะใช่ค่ะพี่ครับพี่อาครับเป็นพระเอกนางเอกหรือเปล่าครับไม่ใช่พระเอกนางเอกครับไม่ใช่พระเอกนางเอกตอบเลยไหมไม่ตอบครับพี่ชมพู่ครับผลงานสร้างชื่อเบนจาคีตาความรักว้าวเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอุ้มอุ้มเบนจาตอบตอบตอบว่าเชียร์ที่กำพรพี่ครับเป็นครับเป็นน้องรักเพชรชายหรือหญิงครับหญิงครับหญิงเอาเพชรครับตอบเลยไหมครับไม่ครับพี่หอยครับบุญมาแล้วตอนนี้เขาสบายดีไหมครับอันนี้ถามถึงโจทย์หรือถามถึงพี่อุ้มผมถามถึงเขาเขาจะมีไข้หรือเปล่ามีข่าวว่าเขาโรงพยาบาลอะไรเงี้ยตอนนี้เขาสบายดีไหมครับพี่เขาน่าจะสบายบ้างไม่สบายบ้างเห็นไหมเห็นไหมได้ได้แล้วตอบเลยไหมล่ะตอบเลยดิเอ้าอุ้มลักขณาเขามีตอนนี้เขาอยู่คนเดียวแล้วไงทำไมเขาย้ายมาอยู่กรุงเทพพี่รักกันใจเดียวเกินน่ะย้ายมาอยู่กรุงเทพเขาก็ต้องมีความทั้งสบายใจทั้งดีใจอะไรอย่างนี้มันเล่นจัดสืบมันเล่นเรื่องอื่นมันไม่ได้เล่นเบนจาผิดอีกแล้วพี่ครับผู้หญิงคนนี้ตอนนี้ณปัจจุบันนี้เขาเป็นแฟนกับปูไข่ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตอบเลยไหมพี่อาตอบเลยไหมยังครับยังพี่ชมพู่ครับเขาเป็นคนนิสัยอารมณ์ดีใช่ไหมสุดสุดตอบเลยอิมอาชิตะอิมอาชิตะใช่โอ้โหนี่พี่ก่อนใหม่ไหมอ่ะเฮ้ยเวลาเชียร์ดูขาทั้งเทินด้วยนิ้วผมด้วยเฉยพี่ตาเนี่ยนิ้วผมไม่ฮาเฮ้ยดูไหนโอ้โหเป็นก่อนเลยเวลาเชียร์นี่แค่นี้พอเอมาชิตะเก่งกันวะเป็นคำตอบที่พี่ครับแต่บอกเลยว่าผลงานนอกจากเบนจาคีตอความรักมีอะไรบ้างฮะที่ดัง
บอกได้ปะได้บอกได้เล่นเป็นผีในเรื่องชัตเตอร์ครับเอ้าเอ้าเพชรตอบเลยปะเพชรตอบเลยไหมครับไม่คือประเด็นอ่ะเบนจาคีตาความรักผมก็เด็กมากไงแล้วผมก็กลัวผีไม่ดูหนังผีอีกแต่หนังผีที่ไม่เป็นผีคืออันนี้นะผิดหรอนี่ผิดอยู่อ่ะเพชรตอบมายังไม่ตอบครับเพชรยังไม่ตอบพี่หอยเขามีลูกเป็นผู้หญิงไหมไม่สนอะไรนะคุณตีเขาไม่มีลูกไม่มีตอบไหมตอบเอาดิลุยปินเป็นลากูนิ้วตายเป็นดินลากูนิ้วอะรู้แล้วตอบว่าจ๋าวีเจจ๋าใช่เขาเป็นนางเอกวีเจจ๋าเป็นคำตอบที่นี่ครับกูไปดูตอนไหนมาวันนี้พี่อาครับผมตามพี่อาแล้วผมขอไม่สอบได้ไหมตอบเลยจะตอบเลยได้ไหมพี่อาตอบเลยเฟียวฟ้าวสุดสวิงลิงโก้ครับเฟียวฟ้าวสุดสวิงลิงโก้เป็นคำตอบที่เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเขาเปลี่ยนชื่อแล้วถูกต้องแล้วว่าทีมงานเป็นนานมากเลยไม่แล้วรู้ด้วยนะว่าเป็นมันอ่ะแล้วก็นั่งก็มีแต่คิกคิกสารนังอยู่ในหัวกูเนี่ยคิกคิกไม่ใช่อันนั้นมันคนละคนนี่หว่าไม่ห้ามว่าตอนแรกที่พี่บอกว่ามันเป็นวีเจจ๋าไม่ห้ามพี่วะอีใช่ฝุ่นเยอะจามนึกไม่ออกยังนึกชื่อไม่ถูกต้องบอกชื่อที่ถูกต้องเลยเขาเปลี่ยนชื่อแล้วก็มีคนรู้คำตอบจริงๆใช่นั่นคือพี่อาร์เท่ากับว่าตอนนี้ฮะพี่นี่มีคะแนนนำฮะเสือยืนแขนยาวสีขาวกระดุม2เมตรนำไป9ต่อ7คะแนนเปียกมาสุดจริงจริงโจเอาล่ะตอนนี้ทีมของคุณโดมได้เปรียบอยู่นะถ้ารอบนี้ทีมคุณโดมสามารถเก็บคะแนนไปได้อีกนั่นหมายว่าคุณชนะไปเลยไม่มีทางคุณได้กินข้าวมันไก่เบตงจากร้านจางเจียหยีเลยไม่ได้อยากกินมากโจทย์มาครับโอ้ล่ะครับมีอื้อพี่หอยครับพี่เป็นคนเริ่มสอบคนแรกครับเริ่มสอบครับเป็นไรล่ะมันเป็นวิธีการสอบสวนของผมผมพูดกับคนนี้แต่ผมหันไปทางนี้จับความรู้สึกหลอกล่อมันเป็นรายการหรือว่าเป็นบุคคลบุคคลขอบคุณมากตอบเลยไหมอ่ะตอบเลยครับว่ายังไงเนี่ยวันนี้ต้องมาแน่คุณบอยทคนเกียรติครับมาหนีแล้วทีเดียวเชียวมาพี่บอยอย่ามาแต่ครั้งหน้าพี่ไม่ได้มาแล้วคุณบอยผิดครับผมไม่เป็นไรพี่อาครับเป็นนักแสดงใช่ไหมครับไม่ใช่นักแสดงครับไม่ใช่นักแสดงซะด้วยตอบเลยไหมฮะยังครับผู้ยังพี่ชมพู่ครับชายหรือหญิงผู้หญิงผู้หญิงไม่ใช่นักแสดงก็จะเป็นนักร้องผู้หญิงพี่ตอบเลยไหมพี่ผู้นักข่าวนักร้องอืมพิธีกรหญิงลีศรีจุมพลหญิงลีศรีจุมพลเป็นคำตอบที่ผิดครับหญิงไม่ได้เป็นนักแสดงเพชรครับผลงานที่ทุกคนต้องนึกถึงเขาแฮร์รี่พอตเตอร์ครับแฮร์รี่พอตเตอร์เพชรตอบเลยไหมครับเป็นไรรู้แล้วยังไม่ตอบผู้หญิงใช่ไหมยังไม่ตอบนะยังไม่ตอบนะโอเคพี่หอยครับตอบครับชื่อขึ้นต้นเขาคือ W ฮะชื่อขึ้นต้นก็คือ W ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครับพี่ตอบเลยไหมตอบฮะว่าตอบว่าโอริโอแมคเคนนี่ครับเสียงหัวเราะขนาดนี้มันจะเหมือนกับหัวเราะด้วยความยินดีแล้วมันดูเหมือนงงเหมือนงงเลยคุณยังไม่รู้จักเวลาแบบฝรั่งเลยอ่ะผิดครับพี่พี่อาครับโอริโอแมคเคนนี่เป็นชื่อของเขาในชีวิตจริงหรือเป็นชื่อตัวละครครับชื่อตัวละครครับเฮอร์แมลนี่ครับโอเคละตอบว่าเฮอร์แมลนี่เฮอร์แมลนี่ครับเป็นคำตอบที่อย่าลืมนะว่าข้อนี้ครับพี่อาตอบถูกทีมเสือยืดแขนยาวสีขาวกระดุม2เมตรจะได้เข้าไปทานข้าวมันไก่เบตงจางเจียหยีทันทีและเฮอร์แมลนี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
และทีมที่ได้กินข้าวมันไก่เบตงจากร้านจางเจียหยีได้กับทีมเสือยืดแขนยาวสีขาวกระดุม2เมตรจ้าเชิญร้านข้าวมันไก่เบตงเข้ามาเลยมาเลยหิวแล้วและนี่ก็คือรางวัลสำหรับทีมเสือยืดแขนยาวสีขาวกระดุม2เมตรที่ชนะเกมแรกนี้ของเราไปได้กับเมนูข้าวมันไก่เบตงที่นอกจากจะอร่อยเนื้อนุ่มหากินยากวันนี้ยังมาแบบเซตใหญ่ๆแต่ละเมนูบอกเลยว่าแค่ได้กลิ่นก็ทำให้แต่ละคนน้ำลายแทบไหลจะอร่อยขนาดไหนไปดูกันได้เลยและนี่คือรางวัลของผู้ชนะครับข้าวมันไก่เบตงจางเจียหยีมาดูใกล้ๆได้นะฮะมาดูใกล้ๆได้นะมาดูใกล้เลยได้แค่ดมอ่ะหอมมากได้แค่ดมนะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนแรกว่าการที่คุณจะได้กินไก่เบตงนี่ถือว่าเป็นบุญปากของคุณจริงๆจริงครับไก่เบตงนี่เป็นไก่ที่โหเลี้ยงไม่ได้ง่ายๆแล้วกว่าจะทานเขาได้ปกติเลี้ยงไก่2เดือนก็ทานกันแล้วนี่ต้องเลี้ยง6เดือนเมนูแรกตรงนี้อย่างที่บอกเลยข้าวมันไก่เบตงนี่คือไฮไลท์ของร้านเขาเลยข้าวหอมมากจริงในขดๆหินมันน่ากินมากอ่ะและตรงนี้เขาหยกนะอันนี้ใช้เวลาทำนานมากนะทำนานต้องตุ๋นจนกว่าจะเปื่อยนะเขาหยกกันแล้วมาเป็นแบบนี้นะครับถัดไปครับเป็นกระเพาะปลาน้ำขาวเฮ้ยตรงนี้แต่บอกกระเพาะน้ำแดงแต่อันนี้เป็นน้ำขาวนี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันที่ผมได้เห็นโอเคเมนูต่อไปครับนี่คือผัดหมี่เบตงซอส XO นะถัดไปครับปอเปี๊ยะทอดซอสหมูแดงโอ้ my god และถัดไปทางนั้นครับผัดผักโขมเบตงอุ๊ยร้อนๆชุ่มแห้งนะน่าทานมากถัดไปทางนั้นครับนั่นคือเต้าหู้เบตงทอดว้าวและอันสุดท้ายของหวานนะเฉาก๊วยราชวัฒน์ครับไม่ใช่ครับเขามาจากเบตงจะไปเอาเฉาก๊วยราชวัฒน์มาทำไมนี่คือเฉาก๊วยเบตงโอเคทีมผู้ชนะเชิญรับประทานครับได้คนละช่วยเลยเหรอเฉาก๊วยยืนดูเขากินครับไก่เขาพี่ผู้เขาทำไมเป็นสีดำเป็นซิกเนเจอร์ครับซึ่งคนแพ้จะไม่ได้กินครับใช่คนแพ้ไม่ต้องรู้อะไรเยอะแยะหรอกน้องพี่ไอ้นะใช่ครับผมมันนิ่มแน่ๆทำนั้นน่ะโดมเอ้ยฉ่ำๆจุยซี่สุดๆโอ้ยยังไม่ทันกืนละลายแล้วอ่ะมันนุ่มมันละลายมันในปากเลยไม่พูดแบบมันนวลแต่ไอ้กระเพาะปลาเป็นไงเนาะเออกระเพาะมันมากเลยอ่ะมันเหมือนกับกระเพาะปลาที่เรากินธรรมดาเป็นฟิวโจ๊กเหรอคะไม่เหมือนคล้ายๆโจ๊กแต่ว่ามันจะนุ่มกว่ามันไหนลองตักขึ้นมานิดนึงช้อนไม่ช้อนเราจะไปห่วงอะไรเขาล่ะเขากินกัน3คนเป็นห่วงสุขภาพคนอยู่ทั้งบ้านตอนนี้อยากกินใช่คือกระเพาะปลาเขาอยู่ด้านล่างนะอ๋อแล้วคนขึ้นมาหน่อยไม่มันมีกันเชียงปูด้วยมันกันเชียงปูใหญ่ๆเลยนะมันต้องเลยพี่อาเมื่อกี้กินข้าวมันไก่ไปแล้วเป็นไงบ้างอร่อยมากครับหนังเขากรึบปะหนึบแล้วมันกรึบมีความเด้งในปากจิ้มมีเยอะมากน้ำจิ้มมีมากเลยคุณอุ้ยคุณโดมได้หนังไก่นะคุณโดมไอ้น้ำไอ้นี่โดมอะรสชาติเป็นไงมะไก่มันนุ่มมากเลยอะใช้ตะเกียบข้าวเขาไม่เหมือนบ้านเราด้วยนะเออทำไมสีมันอะแบบเหมือนแบบมันน่าจะทำด้วยไอ้โดมกินเลยน่ากินมากเลยอะมันเป็นไงวะน้ำเป็นไงมันนุ่มมากมันหวานมันเค็มมันยังไงพอดีกลมกล่อมกลมกล่อมหรอกลมกล่อมดูพี่อาจะกินข้าวโยกแล้วกับเพชรจะกินข้าวโยกแล้วเลยเป็นไงพี่อาเป็นไงหอมอ่ะเคี้ยวไม่ต้องเคี้ยวเอาลิ้นดุนดุนไปต่อไปเราต้องอยู่กับความให้แพ้ตรงนี้สักพักนึงยังไงดีข้าวโยกยังไงดีมากเอาอร่อยอร่อยกับอาหารกันไปนะฮะทีมแพ้มาทางนี้ฮะทีมแพ้ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะทีมสองเกมต่อไปไม่ได้แล้วนะผมจะบอกนี้ว่าทีมแพ้เนี่ยยังมีโอกาสนะโอกาสแรกเลยที่ผมจะให้คือจบรายการตรงนี้แล้วตามไปทานที่ร้านได้ที่ตั้งอยู่ไหนร้านของเขานะฮะตั้งอยู่ที่ซอยอารีนะฮะซอย4ครับผมเปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มตามไปทานกันได้ฮะสำหรับข้าวมันไก่เบตงจางเจียหยีนะโอเคแต่ว่าทีมแพ้เรายังเหลืออีก1ล้าน1ล้านอีก1ล้านยังเหลืออีกเกมที่เราจะต้องแข่งกันว่ามันเป็นแบบอะไรอ่ะข้าวหวานยังไม่บอกผมยังไม่บอกว่าเกมอะไรแต่อยากให้เห็นหน้าตาของเมนูอาหารร้านต่อไปก่อนว่ามันเย้ายวนและคุณจะเต็มที่กับเกมได้แค่ไหนโอเคอาหารร้านต่อไปครับเป็นร้านสเต็กครับผมอุ้ยเป็นสเต็กมีหลากหลายรูปแบบมีทุกเนื้อมีทุกสัตว์ให้คุณได้เลือกเลยแล้วของที่เขานำมาใช้นี่ต้องบอกเลยว่าเป็นเกรดพรีเมียมร้านนี้ฮะเป็นร้านระดับโรงแรมครับจะนำมาเสิร์ฟทีมที่ชนะในวันนี้เ
ที่กินอยู่นะฮะเตรียมเผื่อท้องกันไว้ด้วยครับร้านนี้ครับชื่อร้านว่า145 Grill and Bar ไปชมครับว้าวโอ้ยเบคฮะว้าวเมนูของผู้ชนะในเกมนี้ส่งตรงมาจากห้องอาหาร145 Grill and Bar ห้องอาหารลึกลับสุดเก๋แห่งโรงแรม Novotel กับเมนูในวันนี้ที่ถูกยกให้เป็น Queen of Beef อย่างเนื้อพิคันย่าเนื้อที่เกรดพรีเมียมที่ถูกส่งตรงมาจากออสเตรเลียเนื้อส่วนสะโพกแน่นๆนุ่มๆ นำมาโรยด้วยเกลือและพริกไทยเพียงแค่เล็กน้อยจากนั้นทาด้วยน้ำมันสมุนไพรที่เป็นสูตรลับของทางร้านและนำไปย่างบนเตาไฟร้อนๆกลิ่นหอมของสมุนไพรและเนื้อพิคันย่าเกรดเอก็จะเตะเข้าไปที่จมูกเรียกน้ำลายให้สอจนอดใจไม่ได้ตามมาติดๆด้วยสปาเกตตี้เห็ดทรัฟเฟิลครีมซอสที่อัดแน่นด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศและขาดไม่ได้คือทรัฟเฟิลหอมๆ และเมื่อนำเส้นสปาเกตตี้เหนียวนุ่มที่ลวกจนสุกพอดีมาผัดคลุกเคล้าจนซอสซึมเข้าไปในทุกอณูของเส้นบอกเลยว่าจานนี้แค่เพียงตักเข้าปากคำแรกกลิ่นหอมๆของทรัฟเฟิลและรสชาติกลมกล่อมลงตัวจะพาคุณขึ้นสวรรค์อย่างแน่นอนต่อด้วยปลาหิมะเนื้อขาวๆนุ่มๆ นำมาปรุงรสชาติด้วยเครื่องเทศของทางร้านและนำไปเสียเพื่อดึงรสชาติความหวานกลมๆของเนื้อปลาออกมาอย่างพอดิบพอดีเสิร์ฟคู่มากับซาโมรินากู๊ดและยังมีโปเตโต้กาแตงปรุงรสชาติในแบบฝรั่งเศสแท้ๆให้รสสัมผัสของชีสนุ่มๆและมันฝรั่งหวานๆโอ้ยเอามาเล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 ยไม่ได้นะก็สงสารไม่ได้นะเห็นแบบนี้ใครอยากกินแล้วล่ะก็ต้องชนะเกมให้ได้นี่คือรางวัลของผู้ชนะนะครับผม145 Grill and Bar รับไหวแล้วผมบอกเลยว่าผมมองแววตาของทุกคนต้องมีเมนูในดวงใจกันแต่ละคนที่นั่งดูอยู่เมื่อกี้นี้พี่ผู้อยากกินอะไรเมื่อกี้อยากกินเห็ดทรัฟเฟิลอยากกินทรัฟเฟิลอยากกินไอตัวสปาเกตตี้สปาเกตตี้เออน่าเหมือนคุณดองก็แพ้ทัฟเฟิลแพ้ทัฟเฟิลเหมือนกันแต่ผมชอบแล้วปลาไอ้นี่ปลาหิมะอีกอ่ะหิมะแม่ปลาหิมะพี่อ๋อยอยากทานอะไรเนื้อปิรันย่าไม่ใช่พิคันย่าย่าคุณรุ่นกูจะได้กินปิรันย่าจะมาทำไมล่ะเอาละครับดูทั้งสองทีมนะอยากจะทานอาหารจากร้านนี้มากๆแต่ผู้ชนะเท่านั้นถึงจะได้ทานสเต็กในวันนี้ฮะใช่เราต้องทำนะเกมที่เราทำการแข่งขันกันนะฮะเพื่อช่วงชิงสเต็กจากร้าน145 Grill and Bar ไมโครโฟนม่วนป่วนร้องไมโครโฟนม่วนป่วนร้องครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะร้องเพลงขึ้นมาผมร้องไปสักพักนึงมันจะมีท่อนนึงที่ผมอะร้องมั่วผมเพิ่งจำเนื้อไม่ได้อะสิไม่รู้ว่ามันร้องยังไง อยากจะให้พวกพี่ๆเนี่ยนะเติมเนื้อที่ถูกต้องให้ผมหน่อยแค่นั้นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่นกันเป็นคู่ๆจะเอาตัวแทนของแต่ละทีมมาแข่งกันครับซึ่งพอเพลงจบผมร้องเพลงจบปั๊บเนี่ยนะผมจะให้สัญญาณว่าถ้าใครรู้เนื้อเพลงนี้วิ่งออกไปตอบวิ่งไปที่ไมค์ใครไปถึงที่ไมค์ก่อนมีสิทธิ์ร้องก่อนแต่ถ้าคุณร้องผิดอีกทีมหนึ่งมีฝ่ายตอบแต่ถ้าอีกทีมหนึ่งยังตอบผิดอยู่วนกลับมาใหม่โอเคจนกว่าจะถูกครับผมคำตอบถ้าพูดออกมาร้องออกมาแล้วผมถือว่านั่นคือคำตอบเลยไม่มีการเปลี่ยนโอเคนะฮะถ้าเข้าใจกติกาแล้วเชิญประจำที่ตรงนี้ครับจริงครับคู่แรกที่ทำการแข่งขันกันโอ้โหเรามีแบบว่านักร้องเยอะเหมือนกันนะทั้งสองสายเราเอาเป็นแบบนักร้องแบบคนบ้านเดียวกันมาแข่งขันกันก่อนดีกว่าคนบ้านเดียวกันของดีภูเก็ตนะขอเชิญคุณโดมกับพี่แก้มเชิญเข้าประจำที่ตรงเส้นสีเหลืองครับมาทางเส้นสีเหลืองครับเนี่ยโอเคเอาละฮะเราจะแข่งด้วยกัน3เพลงด้วยกันนะเพลงแรกมาครับร้องตามไปในใจได้ไหมทุกคนเสียงหัวใจมันยังตะโกนเรียกหาเธอทุกครั้งที่เดินมีเธอที่กลางที่เรานั้นคู่กันแต่ว่าฉันเองก็ไม่สนใจกับฝากใจให้เธอห่างไปคือสบายใจเปิดโอ้และก็สดแต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่
ือเปล่ากลับมาได้หรือเปล่าได้รับรู้ถึงความเงียบเหงาเมื่อขาดเธอวันนี้ oh baby baby ฉันคิดถึงเธอไอ้ตรงสะดุดเนี่ยไอ้ตรงเนื้อไม่ถูกเนี่ยไอ้ที่ถูกต้องมันคือยังไงอะสิเนี่ยนั่นแหละสิซึ่งจากประสบการณ์ของผมนะฮะคุณโดมและพี่แก้มเนี่ยออกมาแข่งคู่กันเนี่ยหลายคนคิดว่าหุ้ยเขาตอบได้แน่เลยผมเคยร้องเพลงนี้กับพวกเขาฮะไม่มีใครจำเนื้อได้เลยครับมีแค่สี่คนเอาละวันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะตอบได้ไหมถ้ารู้คำตอบแล้วเอาไม่มีช้อยด้วยเหรอไม่มีเพื่อนเฮ้ยไปที่ไหนอะเออเอาละสิซิดเดอะสตาร์มาแล้วกับเพลงแรกนี้ทีมไหนกันแน่จะคว้าคะแนนไปได้อย่าเพิ่มเปลี่ยนช่องไปไหนใครจะได้เมนูสุดท้ายกับสเต็กสุดพรีเมียมจากร้าน145 Grill and Bar ไปกินช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ